พระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าอัญเชิญโดยพระสังฆนายกและคณะจากประเทศศรีลังกามาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้จัดริ้วขบวนและรถบุพชาติอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุเคลื่อนจากบริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารริ้วขบวนมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามมีขบวนกลองและคณะนาฏศิลป์มาแสดงหน้าริ้วขบวนค่ะจากนั้นอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุประดิษฐานบนแท่นบุษบกภายในตำหนักเพชรพร้อมจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยวางมาลัยดอกไม้สดและจุดเครื่องบูชาสำหรับพระบรมเกศาธาตุองค์นี้อัญเชิญมาจากวัดมันตวัตตะมัลละวัตตะมหาวิหารหรือวัดบุพพารามประเทศศรีลังกาถือเป็นวาระพิเศษที่ทางการศรีลังกาได้อัญเชิญมาประดิษฐานนอกประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อฉลองวาระครบรอบ266ปีแห่งพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกาและฉลองวาระ700ปีแห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทนิกายลังกาวงศ์พระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกาเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะวันละ3รอบก็คือช่วงเวลา 6:30 น. 10:30 น. และเวลา 17:00 น.ค่ะนอกจากนี้ในวันเสาร์และในวันพระก็จะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ฟังเทศในเวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.โอกาสพิเศษนี้จะมีไปจนถึงวันที่15 มกราคมปี2563ค่ะ